มาดูกันต่อค่ะอัตราดอกเบี้ยนโยบายบ้านเรามองยังไงกันต่อต่างประเทศก็มีโอกาสที่จะขึ้นอย่างอเมริกาปีหน้าว่ากันว่าก็อาจจะขึ้น3ครั้งด้วยกันตามที่เฟดเขาบอกกันไว้บ้านเราล่ะทางด้านของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ Economic Intelligence Center นะคะจากธนาคารไทยพาณิชย์บอกว่าทางคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยก็น่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับร้อยละ 0.5 ต่อเนื่องทั้งปีหน้าค่ะการปรับขึ้นนโยบายดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกเนี่ยถ้าจะเห็นเร็วสุดก็คือปี2566คาดว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยจะอยู่ในช่วงครึ่งแรกของปีหน้าแต่เศรษฐกิจจะทยอยฟื้นตัวดีขึ้นในครึ่งหลังของปีทำให้การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกเนี่ยน่าจะทำได้ในปี2566คาดว่าจะเป็นการขึ้นดอกเบี้ยแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่จะไปอย่างช้าๆนะคะเป็นไปอย่างช้าๆโดยทางศูนย์วิจัยเนี่ยนะคะหรือ EIC เนี่ยประเมินว่าขนาดเศรษฐกิจไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่จะกลับไปเท่ากับช่วงก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 ประมาณกลางปี2566ขณะที่แบงก์ชาติประเมินว่าน่าจะเป็นต้นปี2566นะคะอย่างไรก็ตามแม้ธนาคารกลางหลักๆอย่างทางด้านของธนาคารกลางสหรัฐยุโรปอังกฤษกำลังเข้าสู่นโยบายทางการเงินแบบตึงตัวซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยกดดันให้กลุ่มประเทศ Emerging Market เนี่ยมีความเสี่ยงต่อเงินทุนไหลออกและการอ่อนค่าของสกุลเงินได้แต่ EIC คาดว่าแรงกดดันดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อไทยมากนักค่ะเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อของไทยเนี่ยยังอยู่ในระดับต่ำแล้วก็คาดว่าในระยะสั้นค่าเงินบาทอาจจะผันผวนได้นะคะตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโอมิครอนและการเริ่มดำเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัวของธนาคารกลางในเศรษฐกิจหลักๆที่อาจจะทำให้มีความผันผวนของการไหลออกของเงินทุนเคลื่อนย้ายค่ะจากภูมิภาครวมถึงไทยได้บ้างนะคะอย่างเช่นถ้าขึ้นเขาขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายบ้านเราเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นเงินก็อาจจะไหลออกไปหาผลตอบแทนที่มันสูงขึ้นก็เลยทำให้ครึ่งแรกของปีหน้านะคะเงินบาทอาจจะอ่อนค่าอยู่ในช่วง33.50 บาทถึง34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแต่คาดว่าค่าเงินบาทเนี่ยจะทยอยกลับมาแข็งค่าค่ะประมาณ32 บาทถึง33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเนี่ยตัวเลขนี้เนี่ยเราจะเห็นประมาณช่วงสิ้นปี65นะคะตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ชัดเจนขึ้นดุลบัญชีเดินสะพัดที่จะขาดดุลลดลงจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นรวมถึงค่าระวางเรือที่คาดว่าจะทยอยปรับลดลงในปีหน้าค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ